ไอซียูแอนิเมสสวัสดีครับแล้วก็มาต่อกันที่กล่องนะครับสีชมพูด้านขวากันเลยใครนะครับที่รออยู่นะฝั่งของทีมอากุโตะนะครับก็ห้ามพลาดเลยครับอีก3ธาตุรอเราอยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมหูกล่องด้านซ้ายหายไปนะครับถ้าใครดูมาทุกเทปที่ผ่านมานะครับก็จะทราบนะครับว่ามันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับทำไมหูกล่องหายไปนะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นการ์ดแท้แน่นอนแล้วก็อย่าลืมการ์ดแท้นะครับหาซื้อได้ตามร้านกาทั่วไปรวมไปถึงในส่วนของ7-Eleven ด้วยนะครับก็มีเปลี่ยนประจำทุกเดือนนะครับที่เชลนะครับแคตตาล็อกออนเชลของ7-Eleven ก็แวะไปดูกันได้ทีนี้กล่องนี้นะครับดูกันไปแล้วนะครับใครที่พลาดย้อนกลับไปดูนะครับมี EP ต่างๆนะครับมีทั้งตั้งแต่แกะกล่องนะครับมีของแยกประเภทเป็นในส่วนของการ์ดตัวละครแล้วก็การ์ดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาฝั่งทีมดีคิสในกล่องสีฟ้านะครับก็จะมีธาตุสายฟ้าธาตุลมนะครับแล้วก็ธาตุพืชนะครับส่วนอีก3กล่องนะครับฝั่งอากุโตะรอเราอยู่ในกล่องนี้นะครับเอาเป็นว่าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็ออกมาสักพักแล้วใครที่ยังไม่ได้ตามเก็บนะครับก็ไปเก็บมาให้ครบให้ได้นะครับเพราะว่าทุกกล่องนี้ก็แบบว่ามีของเด็ดของดังประจำกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวหน้ากล่องก่อนนะครับตัวหน้ากล่องก็จะมี2ใบเหมือนเดิมเป็น1ใบตัวละครนะครับอีก1ใบเป็นสกิลนะครับโอเคเห็นชัดเจนเนอะเป็นการ์ดแบบโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมนะครับก็ฟุ้งฟริ้งแบบนี้ตัวละคร3ตัวนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของไดโนเสาร์3ตัวหลักประจำฝั่งดีคิสนะครับก็นี่ให้ดูกันชัดๆไปก่อนเลยเปิดกล่อง2การ์ดของเรานะครับก็จะให้ดูในส่วนของการ์ดที่อยู่ภายในกล่องนะครับจะยังไม่ได้ลงดีเทลนะฮะคุ้นเคยกันดีใครที่เป็นสาวกท่านไหนก็รอติดตามให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครก่อนแล้วกันนะครับการ์ดตัวละครนี่จะมีตัวละครใหม่มาแล้วนี่ใครที่ชมการ์ตูนก็น่าจะจำกันได้นะครับก็ติดตามได้ทางช่องแกงการ์ตูนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่อง Nation TV ช่อง3 Family นะครับก็ในกล่องมันจะมีบอกไว้ด้วยนะว่าใช้วันไหนเวลาไหนรีรันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าลืมแวะไปดูกันนะฮะมีดร.สนดากลับมาอีกแล้วนะครับ2พี่น้องนะครับโอตะโดราก็การตัวละครก็จะมีมากล่องนี้มี4ใบในคลิปหน้านะครับเราไปดูในส่วนของการ์ดตัวละครมาดูกันที่สกิลการ์ดใช่ไหมปุ๊บสัญลักษณ์อาคุโตะนะครับผมว่าสัญลักษณ์อาคุโตะก็เท่ดีนะดีคิดก็น่ารักอาคุโตะก็เท่ก็เล่นมันทั้ง2ทีมไปเลยนะครับ6ธาตุตอนที่อย่างเดือนเมษาแล้วก็พฤษภานะครับก็จะมีงานแข่งย่อยแข่งหลักอะไรตามร้านต่างๆมากมายก็ใครที่ไปแข่งนะครับก็โหสนุกสนานนะครับแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ตอนไปแข่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีในส่วนของการ์ดแพ็คต่างๆนะครับที่สามารถหาได้ในตอนแข่งอะไรเงี้ยก็ไว้เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูละกันเนอะนี่ก็จะเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟก็หลักๆก็นี่ก็จะเป็นอาร์ตใหม่นะครับแต่ว่าชื่อเดิมนี่นะครับพลังโจมตีในส่วนของธาตุของแต่ละตัวนะครับก็ยังยืนพื้นอยู่อย่างเลเวล6เนี้ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ 2,000 อยู่ดีนะครับแต่กล่องหลังๆนะครับพลังโจมตีก็จะมีเพิ่มมาแล้วแอดวานซ์ขึ้นอีกนะครับเอฟเฟกต์ก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่กล่องอัลฟาไดโนเสาร์แอคแท็กกล่องที่1และ2นะครับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากล่องก่อนหน้าที่ออกมาเลยสามารถนำมาเล่นจัดเด็คคู่กันได้นะครับเพราะว่าการก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่นะโอเคระหว่างที่เราพูดไปเรื่อยๆก็ตาก็ดูไปด้วยนะครับว่าในกล่องมีการอะไรนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีการ์ดใหม่ๆเข้ามาซัพพอร์ตนะครับอย่างสกิลการ์ดเนี่ยหรือว่าซูเปอร์สกิลอะไรเงี้ยก็จะโฟกัสในส่วนของพลังโจมตีหรือเอฟเฟกต์
ต่างๆที่อาจจะไม่คุ้นตาหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยก่อนหน้านี้ธาตุไฟทำแบบนี้ได้ได้หรออะไรเงี้ยครับก็จะมีการ์ดใหม่ๆมาเพิ่มแหละมากันที่ธาตุดินกันบ้างนะครับเจ้าไซคานะครับดูแบบคู่นะครับจะได้ไม่งงแล้วคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโหทำไมเป็นแบบสเปเชียลไดโนซอร์แล้วมันไม่ฟุ้งฟริ้งเลยแบบไม่เงาไม่อะไรเลยนะครับโหอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีสเปเชียลไดโนซอร์ออกมาแล้วถูกป่ะมันก็จะมีแบบฟุ้งฟริ้งไปแล้วการ์ดที่มาเสริมนะครับก็อาจจะไม่ต้องฟุ้งฟริ้งบ้างก็ได้ ก็ขอให้เอฟเฟกต์ดีอย่างเดียวแล้วก็มาเสริมในเรื่องของการที่เราจะทำเกมนะครับอย่างธาตุดินก็จะมีเอฟเฟกต์มันจะไม่ได้อึดแบบธรรมดาแล้วมันจะอึดมากขึ้นแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เสริมเข้ามาเลยอุ๊ยแบบอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวยังไงต้องไปเจาะลึกในส่วนของเอฟเฟกต์ของแต่ละธาตุนะครับที่เพิ่มขึ้นมาร่างสเปเชียลไดโนซอร์ก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เร็วหลายหรือว่าใช้งานยากเลยนะครับเพราะว่าจะมีการ์ดตัวละครเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของการเล่นอยู่แล้วโดยเฉพาะโคโรซอลทีมแบทเทิลที่ผ่านมารวมไปถึงอัลฟาไดโนซอร์แอคแท็กนะครับก็จะมีการ์ดตัวละครที่สนับสนุนไดโนเสาร์ทั้งหมด3ธาตุใครที่แบบว่าตัดใจไม่ไหวนะครับทิ้งธาตุนู้นธาตุนี้ไม่ได้นะครับใส่มันไปเลยนะครับ3ธาตุอะไรเงี้ยอย่างกล่องสเปเชียลไดโนซอร์ไม่ใช่อย่างสเปเชียลไดโนซอร์ประจำกล่องเงี้ยก็จะมี3ธาตุมาเลยก็ครบคันเลยนะครับอันนี้ก็จะมาละเป็นของธาตุน้ำกันบ้างนะครับก็ดูกันไดโนเสาร์บางตัวอาจจะคุ้นตากันแล้วมันก็อาจจะมาเปลี่ยนอาร์ตนะครับปรากฏตัวซ้ำอีกครั้งนึงนะครับปกติแล้วชอบเล่นธาตุอะไรก็แวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีธาตุเด็ดประจำนะครับบางคนก็จะชอบแต่แบบเฮ้ยสายฟ้าหรือเปล่างับบุอะไรเงี้ยเท่ๆริวตานะครับแต่จะบอกว่าฝั่งของอากุโตะนะครับก็ถึงจะเป็นตัวละครร้ายนะครับแต่เวลาไปแข่งจริงนะครับก็ร้ายได้ใจเอฟเฟกต์ก็ไม่แพ้ฝั่งดีคิสเลยนะครับอย่าไปแบบติดภาพของเฮ้ยเป็นพระเอกนะครับตัวละครร้ายนะครับถ้าไปแข่งจริงก็เป็นพระเอกได้นะครับอยู่ที่รูปแบบการเล่นนะครับถ้าคุณเป็นพระเอกนะครับยังไงก็เป็นพระเอก ก็ทั้งกล่องนะครับก็จะมี3ธาตุก็คือธาตุไฟนะครับธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนะครับก็เห็นผ่านกันไปแล้วเนอะแล้วก็จะมีกล่องนี้ไม่มีการ์ดโปรโมทเห็นไหมครับปกติมันจะมีการ์ดโปรโมทแถมมาใช่ไหมเป็นคูปองครับกล่องนี้ไม่กล่องนี้เอ้ยกล่องนี้มีแต่ว่ากล่องต่อไปนะครับเดี๋ยวไว้ไปดูกันว่ามีหรือเปล่าโทษทีทำหล่นเพราะว่าจำได้ว่ามีสีชมพูอยู่เนี่ยแหละตามหน้ากล่องนะครับนี่อันนี้เป็นคูปองหน้าอะไรนะเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุไฟนะครับเลเวล6พลังโจมตี 2,000 เลยทีเดียวมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าในส่วนของการฉายเนาะอ่ะระหว่างนี้ให้ดูภาพการโปรโมทไปนะครับก็ใครนะครับที่ติดตามในส่วนของการ์ตูนเพราะว่าอย่าลืมว่าไดโนเสาร์คิงนะครับเกิดมาแบบมากมายมีตั้งแต่เกมนะครับการ์ตูนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นเกมการ์ดซึ่งจะมีฉายนะครับตอนนี้ก็มีซีซั่น1กับ2เนอะก็มีประกาศไว้อย่างช่องแก๊งการ์ตูนนะครับมีทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับพฤหัสศุกร์เสาร์ก็มีรีรันจะมีในวันเสาร์นะครับก็ถ้าอย่างเป็นช่อง3 Family นะครับ Digital TV นะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับที่บ้านน่าจะมีกล่อง Digital TV อยู่แล้วก็ลองเปิดไปดูแต่ละกล่องอย่างที่บอกว่า Digital TV ช่อง13อย่างเงี้ยอาจจะไม่ตรงกับกล่องที่บ้านของทุกคนนะครับยังไงลองไปปรับไปจูนดูว่าเฮ้ยมีช่องนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าอย่างช่อง3 Family นะก็ไปเจาะดูเลยช่อง3 Familyพื้นฐานถ้าเป็นกล่องทีวีดิจิตอลที่กสทช.ออกมามันจะอยู่ที่ช่อง13นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้กล่องGMMหรือว่ากล่องอื่นๆอะไรเงี้ยครับ PSI มันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับก็ลองไปเช็คกันดูว่าช่องมันไปอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่าถ้าออนแอร์ในช่อง3 Family นะครับก็จะมีวันพฤหัสนะครับ6โมงจนถึง6โมงครึ่งนะครับแล้วก็อีกเวลานึงก็คือ4ประมาณ6โมงเย็นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันมาสเตอร์นะครับก็คือเป็นตอน
ต่อตอนไม่ใช่เป็นตอนรีรันนะครับก็เอาง่ายจำง่ายเลยก็คือ6 โมงเช้ากับ6 โมงเย็นนะครับช่อง3 Family ก่อนไปโรงเรียนก็อย่าลืมแวะไปดูกลับมาจากโรงเรียนแล้วทานข้าวก็แวะดูได้นะครับที่ช่อง3 Family เนาะแล้วก็จะมีโอ้รายการ Morning Kiss นะครับบายแกงการ์ตูนด้วยก็มีที่ช่อง Nation TV ด้วยนะครับวันเสาร์เวลา7 โมงช่องแกงการ์ตูนก็จะเป็นวันเสาร์เวลาเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นรีรันแล้วก็จะมีรายการเกี่ยวกับการ์ดเกมนะครับทั่วไปเลยก็ติดตามได้ใน Hobby Dan เนอะ Hobby Dan Z ทางช่องแก๊งการ์ตูน Channel ก็ใครที่ตามช่องแก๊งการ์ตูนอยู่แล้วนะครับคุ้นเคยนะครับก็จะมีโอตาคุแมนโอตาคุเรสอะไรอย่างเงี้ยครับก็แวะไปดูการ์ตูนนะครับมีการ์ตูนมากมายของค่าย Rose Media ก็แวะไปชมกันได้แล้วก็ยังมีไดโนเสาร์คิงให้เราได้ดูกันด้วยนะครับทีนี้ของแถมในกล่องไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเป็นของสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องมีจะบอกทำไมเนี่ยมันแถมอยู่แล้วนะครับทุกกล่องก็จริงๆของแถมที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะมีเนี่ยแหละครับไอ้เจ้า2 อันหลังนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือการ์ดโปรโมทนะครับอย่าลืมนะครับส่งไปแลกกันด้วยนะครับไหนๆก็ทางบริษัทนะออกการ์ดโปรโมทแถมคูปองในกล่องแล้วก็อย่าเสียสิทธิ์นะครับก็จะรวมกันไปส่งก็ได้เพื่อนๆนะครับเปิดเทอมกันแล้วนี่ก็รวมกันไปส่งก็ได้ทีเดียวแล้วก็ส่งกลับมาวิธีการส่งก็มีอยู่ใน Channel นะครับแวะไปดูได้วิธีการส่งนะครับหรือจะเสิร์ชก็ได้วิธีการส่งคูปองอะไรเงี้ยวิธีการส่งคูปองของอะไรนะ Tidal Saw King นะครับก็ลองเสิร์ชในช่อง YouTube ได้น่าจะเจอง่ายแหละบาอาจจะใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มเป็น ICU Anime นะครับก็จะมีวิธีการส่งครับง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องรอนานจริงๆมันอยู่ที่เราด้วยแหละถ้าเรารีบส่งนะครับแล้วก็จ่าหน้าซองให้ถูกต้องอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ระบบของการส่งแล้วแหละแล้วก็แวะเข้าไปพูดคุยนะครับทักทาย อย่างเพจ Dinosaur King เพจหลักได้นะครับก็เสิร์ชไปเลยนะครับในช่องFacebook ก็แวะไปทักทายกันได้หรือจะมาที่ ICU Anime ด้วยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะดูธาตุอะไรดีเริ่มกันที่ธาตุไฟก่อนแล้วกันเนอะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook ครับเสิร์ชได้เลยหาคำว่า ICU Anime เข้าไปทักทาย Say Hi กันบ้างนะครับสวัสดีครับ